ในยุคสมัยโบราณก่อนที่เทคโนโลยีจะเฟื่องฟูเป็นยุคสมัยที่ผู้คนนั้นนิยมชมชอบในการฝึกวิทยายุทธ์ฝึกฝนฝึกบำเพ็ญตนจอมยุทธในยุคนี้นั้นสามารถเหาะเหินเดินอากาศมีพลังเหนือธรรมชาติต่างๆมากมายจนแบ่งแยกออกเป็นหลายสำนักหลายพรรคหลายเผ่าที่รู้จักกันดีในยุทธจักรก็คือพรรคธรรมะจอมยุทธในพรรคนี้จะเน้นไปที่คุณธรรมคุณงามความดีเกียรติยศเกียรติภูมิกับอีกพรรคหนึ่งขั้วตรงข้ามเป็นคู่กัดกันคือพรรคอธรรมเพราะว่านอกจากสองพรรคหลักสำนักหลักนี้แล้วยังมีอีกพรรคหนึ่งเป็นขั้วที่สามนั่นก็คือสำนักพรรคมารพรรคนี้จะยึดมั่นในความแข็งแกร่งในพลังเนาะโดยในสำนักพรรคมานี้จะแบ่งแยกย่อยไปได้อีก6พรรคย่อยตามธรรมเนียมแล้วใน6พรรคย่อยนี้จะส่งตัวแทนส่งลูกสาวมาแต่งงานกับหัวหน้าพรรคมานหัวหน้าพรรคมานก็จะมีลูกกับลูกสาวแต่ละพรรคย่อยโดยลูกชายแต่ละคนที่ออกมาก็จะเป็นทายาทเนาะในการขึ้นเป็นเจ้าสำนักคนใหม่คนต่อไปใครแข็งแกร่งที่สุดก็ได้เป็นซึ่งเองก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดเรื่องราวของพระเอกเราเนาะชอนยออุนที่เพิ่งลืมตาตื่นฟื้นขึ้นมาจากความตายชอนยออุนนั้นเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาธรรมดาไม่มีความสามารถด้านการต่อสู้หรือพรสวรรค์ในการฝึกวิทยายุทธเลยแต่สายเลือดของชอนยออุนเนี่ยเขาเป็นลูกชายของเจ้าสำนักพรรคมารคือเป็นผู้มีสิทธิ์สืบทอดสำนักแต่ว่าแม่ของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากหกพรรคย่อยไงเขาเป็นลูกชายคนที่7น่ะคือเป็นลูกนอกสมรสเป็นลูกเมียน้อยแม่เขาเนี่ยเป็นแค่คนใช้เป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นสาเหตุให้ชอนยออุนพระเอกเราสภาพเละเป็นขี้อย่างนี้นี่แหละคือเกือบตายไปแล้วโดนนักฆ่ามาจะมาหมายเอาชีวิตเนาะก็เป็นฝีมือของ6พรรคย่อยนั่นแหละเพราะตัวของพระเอกเราเนี่ยเป็นลูกคนที่7อาจจะไปแย่งชิงบัลลังก์ไปแย่งชิงตำแหน่งเจ้าสำนักได้เลยถูกหมายหัวแต่ก็รอดตายมาได้เพราะว่าได้เทคโนโลยีล้ำสมัยคือนาโนแมชชีนมีคนย้อนเวลามาจากอนาคตนะกลับมาหาพระเอกเรามาฉีดสุดยอดเทคโนโลยีนาโนแมชชีนเข้ามาในร่างกายมีไอ้เครื่องจักรเล็กๆจิ๋วๆอยู่ในร่างกายเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นล้านตัวเลยพระเอกเราเลยรอดตายมาได้ไงได้นาโนแมชชีนช่วยซ่อมแซมร่างกายแล้วก็ปรับสมดุลธาตุต่างๆให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะฝึกวิทยายุทธ์คือเก่งขึ้นก็เป็นฝีมือของลูกหลานในอนาคตนี่แหละย้อนเวลากลับมาช่วยเป็นจุดเริ่มต้นการผจญภัยของพระเอกเราจากเด็กหนุ่มไร้พรสวรรค์เนาะตอนนี้พร้อมแล้วที่จะท้าทายอำนาจต่อสู้กับศัตรูแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าสำนักพรรคมารเลยก็เป็นเรื่องราวเรื่องย่อๆเนาะของนาโนมาชีนเป็นมังฮวาการ์ตูนเกาหลีชื่อดังเลยเห็นมีหลายคนติดตามเรื่องนี้อยู่เนาะบอกเลยว่าใครได้หลงเข้าไปอ่านนี่ไม่เกิน3ตอนนะติดงอมแงมแน่นอนแค่ฟังเรื่องย่อของพี่ไม้มานี่3นาทีเนี่ยโอ้ยเรื่องมันสนุกเข้มข้นอยู่นะซึ่งล่าสุดในเดือนนี้เองนาโนมาชีนก็ได้มีอีเวนต์ใหญ่นะมาคอลแลบกับเกมมือถือแนวไอดอลแฟนตาซี RPG ชื่อดังอย่างโซสไตพูดปุ๊บพี่ไม้เข้าเกมปั๊บเลยนะเพราะว่าเกมนี้เราเคยเล่นกันมาแล้วใครติดตามดูพี่ไม้มาเนี่ยเคยทำลงเล่นไปในคลิปช่องชายชาตีแล้ววันนี้เป็นช่วงปลายปีพอดีปลายปีนี่มีอีเวนต์อัปเดตอะไรเยอะๆเบิ่มๆคราวนี้เป็นอีเวนต์คอลแลบเนาะเป็นคอลแลบกับการ์ตูนนาโนมาชีนมีอัปเดตใหญ่ๆมากมายมีตัวละครนู่นนี่นั่นเข้ามาใหม่ๆเดี๋ยววันนี้พี่ไม้พาสุ่มด้วยถ้าใครดูคลิปที่แล้วเคยเล่นไปรอบๆก่อนโซสไตล์ตอนนั้นมาแรงนะโซสไตล์ตอนมาแรกๆช่วงเดือนมกราช่วงต้นปีแป๊บเดียวนะไม่กี่วันนะติดท็อป10แล้วเป็นเกมฮิตยอดนิยมเกมฟรียอดนิยมเนาะอันนี้ก็พี่ไม้ได้ย้อนกลับมาเล่นอีกครั้งรอบนั้นไปเล่นแบบเปื่อยๆเลยขอให้พี่ไม้เล่นกูเล่นเปื่อยๆเลยแบบไม่มีของแบบจนไร้มากชีวิตก็โคตรน่าสงสารไม่มีอะไรเลยก็ได้ GM ก็ทำร้ายรอบนั้นไม่ให้อะไรกูสักนิดเลยหมดแล้วเอากูไปปล่อยในทุ่งร้างแล้วให้ไม้มาท่อนให้ประจนภัยเองรอบนี้ไม่เอาแล้วมันต้องมีอะไรให้กูบ้างแล้วรอบนี้กูบอกเลยมันต้องมีอะไรสักอย่างให้ผมนะพี่แบบโอ้ได้พี่จีบอกได้เลยน้องอยากได้ของใช่ไหมเจ้าของที่บ่นในเจ้าของอีกพี่จีส่งของมาให้แต่เขาส่งมาให้กูทดลองนะเขาบอกว่าให้ทดลองถ้าเล่นเสร็จถ้าหมดกิจกรรมเขาจะดึงกลับดูอันนี้ไอเทมทั่วไปโอ้นี่เขาแจกเยอะนะดูไอเทมทั่วไปก่อนรู้10,000เพชร3,000 ตั๋วนี่รางวัลปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ได้ตั๋วดำตั๋วแดงตั๋วทองได้กุญแจแจกเยอะเลยแจกเยอะอันนี้ที่แจกทั่วไปแล้วพี่ไมค์ก็ไปบ่นมาพี่จีครับชีวิตผมลำบากมากเลยครับพี่จีครับบึ้มเต็มเลยโอ้ย
นายไปโอ้โหอะไรนักหนาวเนี่ยโอ้โหเยอะเยอะมากเลยครับพี่เขาตายมึงเอาไปเลย 20,000 ตัวข้อเขาตายกูสุ่มจนตาแหกกูจะสุ่มหมดไม่คืนนี่ก็ได้ 20,000 ตัวไอ้น้องแล้วเพชรอีก3 แสนหรือเปล่าเขาตาย 300A นี่กี่เม็ดโคตรเยอะเลยแต่ GM บอกว่าเดี๋ยวพี่จีบอกว่าเดี๋ยวเอาคืนนี่ให้มาลองให้เฉยคือมันเป็นอัปเดตใหม่ไงเขาเลยให้มาลองดังนั้นมันมีพวกโปรโมชั่นใหม่แพ็กเติมเงินวันนี้ถ้าน้องๆคนไหนเล่นโซสไตล์อยู่เนี่ยอยากจะเติมแพ็กเติมเงินมาดูคลิปพี่ไมค์ก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ไมค์สุ่มเรทให้ดูเพราะตู้ใหม่ที่คอลแลบกับการ์ตูนนาโนมาชีนเนี่ยว่ามันจะมีตัวละครใหม่มีอะไรมาเดี๋ยวพี่ไมค์สุ่มให้ก่อนเลยว่าเรทเป็นยังไงเรามาดูกันบางคนยังไม่รู้จักเกมโซสไตล์มันเล่นยังไงดูภาพมันน่ารักงูงี้จังเลยแล้วมันต้องทำอะไรยังไงบางคนอาจจะเห็นคลิปนี้แล้วอาจอยากเริ่มเล่นหรือบางคนเล่นมาก่อนแล้วแล้วก็จะมาดูคลิปพี่ไมค์จะมาดูเรทสุ่มก็ได้นะเดี๋ยวพี่ไมค์พาสุ่มเดี๋ยวมาแนะนำก่อนเอาแนะนำคร่าวๆว่าการเล่นเกมโซสไตล์เนี่ยว่าเราต้องเล่นยังไงเผื่อว่ามีคนอยากเริ่มเล่นใหม่เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นด่านเราเริ่มมากี่กี้เนี่ยเราจะเป็นตัวอย่างนี้เลยเป็นตัวเดินมันจะตีอัตโนมัติได้พี่ไหมไม่ได้กดอะไรเนี่ยมันจะมีสกิลติดตัวมันแล้วมันก็จะตีฆ่ามอนไปแล้วมันก็จะเก็บทรัพยากรเก็บเงินอันนี้เป็นด่านหนึ่งเลยเห็นด่านธรรมดาเห็นไหมจริงๆพี่ไหมก็มันก็ควรจะอยู่ด่านธรรมดาแต่พี่จีแบบบึ้มส่งกูไปไกลมาก โอ้มาไกลเพิ่งสมัครเมื่อวานไม่เกิดพี่จีบอกเห็นชีวิตคลิปที่แล้วอนาถมึงกูช่วยหน่อยก็ได้คลิปที่แล้วกูเล่นได้อนาถแบบใช้ชีวิตรันทดมากกดรับเรียบร้อยได้มา 600,000 เพชรแม่เจ้าพี่จีครับ 600,000 เลยตัวอีกเป็นหมื่นอ่ะหูยพี่จีแบบให้กูจุกตายเลยแต่เขาเอาคืนนะเดี๋ยวเขาน่าจะดึงของดึง ID คืนให้พี่ไมค์มาถ่ายก่อนอันนี้มาดูก่อนนะว่าเล่นยังไงสำหรับน้องๆที่อาจจะหัดเล่นใหม่ในเกมโซสไตล์เนี่ยจุดเด่นของมันคือการที่เราสามารถคัสตอมนะครับปรับแต่งตัวละครได้หลากหลายเลยนี่มีทั้งสกิลการอัพพลังต่างๆแล้วก็คาสอาชีพไอ้ลูกแก้วเนี่ยมันจะเป็นลูกแก้วที่มันจะให้ของเราเนี่ยเราอยากได้ของใหม่ไหมเรากดลูกแก้วปิ้งนี่มันสุ่มให้เลยสุ่มทั้งเครื่องแต่งกายสุ่มทั้งอาวุธอะไรต่างๆมันก็จะมีเกรดของมันนะมึงอยากได้สีอะไรอ่ะอันนี้มันถ้าพี่ไม้ก็จะเลือกสีฟ้ามันน่าจะสูงกว่าสีเขียวทั้งหน้าตาเครื่องแต่งตัวอะไรต่างๆเนี่ยมาจากไอการสุ่มลูกแก้วนี้ทั้งนั้นน่ะกดเลือกเสื้อสีเขียวโอ้สีม่วงอันนี้เป็นหางของปลาหมึกอันนี้เป็นเสื้อกางเกงโรงเรียนนี่ชุดผู้คุมเราเอาสีม่วงแล้วหางนี่แล้วเราก็มาแต่งตัวครับน้องๆเราเปลี่ยนสร้อยถ้าเราเปลี่ยนอาวุธสกิลอาวุธที่มันใช้มันก็จะเปลี่ยนอีกถ้าเราใช้ปืนมันก็จะเป็นท่าโจมตีของปืนเนี่ยสกิลเราก็สามารถเลือกติดตั้งเพิ่มเติมได้แต่เราต้องไปสุ่มนะพามาดูร้านค้านี่ร้านค้านาโนมาชีนนาโนมาชีนนี่มาใหม่ก็จะมีร้านค้ามาใหม่มาพร้อมกับการคอลแลบแต่แนะนำนะอย่าพึ่งนะใจเย็นๆนะเดี๋ยวพี่ไม้สุ่มให้ดูเดี๋ยวมันจะมีตู้มันเนี่ยพี่จีบอกมาแล้วมันจะมีตู้มันขอดูตู้หน่อยมาที่ซัมมอนพักพวกตู้นาโนมาชีนนี่ซัมมอนพักพวกก็จะมีมาใหม่นี่ไงชอนยออุนที่พี่ไม้บอกไปตัวนี้แหละชอนยออุนพระเอกจากนาโนมาชีนเราสามารถเอาชอนยออุนเนี่ยมาเป็นพักพวกเดินตามตูดเราได้มาช่วยเราต่อสู้แล้วก็มุนกยูใช่ไหมลัวมูนกยู ริมิเต็ดหายากอันนี้ก็เป็นพักพวกธรรมดาอันนี้โรลิชาร์ล็อตถ้าใครอยากได้แต่ไม่เราจะมาสุ่มชอนยออุ่นเรามีอยู่ 20,300 ตัวครับน้องๆโอ้ยพี่จีครับ 20,000 คือกูต้องได้อ่ะเนี่ยมึงดูหลอดอ่ะกูต้องได้แน่ๆกูต้องสุ่มถึง 20,000 ยังไงกูต้องได้เนี่ยกูจะเก็บชิ้นส่วนไปเรื่อยเว้ยแต่ถ้าเรามาเล่นใหม่อาจจะยังทำไม่ได้นะซัมมอนไม่ได้น้องๆต้องซัมมอนจนถึงเลเวล6นะเลเวลซัมมอนเนี่ยอันนี้พี่ไมค์ถึงแล้วมันเลยให้ทำได้อันนี้พี่จีปลดให้เพราะมันเป็น ID ใหม่เอามาเล่นให้ดูเอามาทำให้ดูแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มไอ้ตัวนี้เราไปขอไปสุ่มดูสกิลก่อน
เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเกมมันเล่นแบบมีระบบไหนบ้างเนาะมาซัมมอนเราจะซัมมอนสกิลกันนะดูซัมมอนสกิลนะมีอยู่หมื่นตัวยังไงกดซัมมอนปิ้งได้สกิลม่วงมาซัมมอน300ตัวทันทีเลยก็ได้นะถ้าเรามีตัวเยอะหูกระสุนเวทอนันต์ปล่อยกระสุนปิ้วๆหุยหุยอันนี้อะไรปาการสุดท้ายหุยมีกงจักรโคตรเท่หุยอันนี้อะไรอ่ะหนามหินแวมไพร์วิ่งจริงกันในหน้าเล่นกูต้องกลับไปเล่นแล้วเฮ้ยน่าสนุกอ่ะน่าสนุกอ่ะพี่จีครับผมไม่อยากให้ดึงของคืนเลยอุ้ยอะไรเนี่ยสถานศักดิ์สิทธิ์เยือกแข็งว้าวว้าวสกินสวยๆทั้งนั้นสกิลสวยๆทั้งนั้นเลยดูมันใช้อะไรศัตรูเยอะโอ้นี่ไงปล่อยไอ้เยือกแข็งปล่อยเยือกแข็งปิ้วเป็นไงเราไหวกระดาษสุดท้ายยังไหวยังโอ้มิสตีไม่เข้าหูไม่ไหวว่ะด่านยากแม่งยากจัดเลยอ่ะวิจีมันยากมากเลยอ่ะกลับด่านธรรมดาอาจจะเพราะเราไม่ได้ใส่อุปกรณ์ด้วยป่ะตัวเราเปื่อยมากเลยไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยพักพวกเราก็ไม่มีวัตถุโบราณเราก็ยังไม่มีเราจะต้องอัปเกรดหน่อยนะเนี่ยขอซัมมอนพักพวกหน่อยเป็นพักพวกธรรมดาเราได้สกิลมาแล้วซัมมอนพักพวกปิ้งๆลาวิน่าพักโอ้โหสีทองว้าวติดตั้งโลลิเข้าไปเห็นไหมพอเราใส่พักพวกปุ๊บนี่มันจะมีพวกมาเพิ่มอีก3ตัวคราวนี้สกิลกันสนุกเลยนอกจากติดตั้งพรรคพวกแล้วยังมีวัตถุโบราณแล้วมีอยู่380ตัวนะลองวัตถุโบราณหน่อยสิโอ้ได้ม่วงนะคือเบเบนี่ออกม่วงให้มันจะออกม่วงให้สักอันนึงอันนี้ไม่ออกโอ้วัตถุโบราณเอาเรื่องนะเนี่ยเอาเรื่องอยู่อุ้ยมาแล้วปิ้งหางซาลาแมนเดอร์ระดับตำนานอุ้ยได้2ชิ้น3ชิ้นหูอุ้ยเรทไม่แย่นะตอนแรกมี300กว่าๆตอนนี้เหลือ140ใช้ไป100กว่าๆเองระดับตำนานออกแล้วเนี่ยมันจะมีระดับตำนานถ้าสูงกว่าตำนานก็เป็นระดับเทพระดับตำนานเนี่ยเปอร์เซ็นต์โอกาสออก 1% ระดับเทพสีแดงนี่ 0.08 โคตรน้อยต่อมาเป็นระบบสัตว์เลี้ยงงูอีมูกีมีกีเลนเพิงสุ่มได้ไหมอยากได้น้องงูอ่ะอยากได้น้องงูอีมูกีอ่ะเราจะสุ่มทีละ30ให้น้องๆดูว่างูมาง่ายไหมนี่งูอีเวนต์นะสี่พันห้าร้อยสามสิบอุ้ยได้มาแล้วงูอีมูกีเย้ 4,830 ใบได้งูน้อยน่ารักแล้วก็ได้งูระหว่างทางด้วย 4,000 ประมาณ 4,500 นะออกแล้วอ่ะงูนี่ไงงูดำๆนี่งูจะเลื้อยตามเรามาช่วยสู้นะวี่ได้งูแล้วหุยมาแล้ว300กด3แล้วเนี่ยพี่ไม้กดทีเดียวได้เลยออกแล้วอู้ไหวมากโหยเลทดีมาก300เนี่ยกดทีเดียวเลยกดทีละ300เห็นมั้ย330เองได้แล้วได้พระเอกแล้วชอนยออุนหูมาไวมากเลยไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้หรือพี่จีเค้าปรับตู้กูให้พิเศษหรอกลัวไม่น่าใช่ไม่อันนี้ไม่น่าใช่อาจจะเป็นแบบดวงดีหรือเปล่าเพราะเลเวลอันเชิญพี่ไม้ก็ไม่ได้สูงมากกลางๆนะเวล6งั้นไปตู้นางเอกต่ออันนี้พระเอกไปแล้วพระเอกใช้ประมาณ300ต่อมาเป็นนางเอกหุยมาแล้วมุนนกยูมุนกยูชื่ออะไรสักอย่างหุย600ประมาณ600มาเลยได้ตัวแดง2ตัวด้วยหุยดีอันนี้เลดดีจริงๆดีมากพระเอกไปประมาณ300อันนี้นางเอกอีก600ได้เลย
มันจะเวอร์ไปไหมวะเนี่ย เตรียมเด็กบอกพี่ไม้เตรียมแน่เลยเตรียมกับเจียม ไม่ได้เตรียมนี่จริงๆอะเนี่ยเดี๋ยวมาใส่ตัวก่อนใส่ตัวก่อนได้พระเอกนางเอกมาแล้วเอา2ตัวนี้มาใส่เป็นระดับตำนานระดับตัวแดงเลยนะมันจะมาเดินตามตูดเราสู้อย่างงี้พรรคพวกเนี่ยมันจะมาช่วยเราสู้ใช้สกิลเราสู้แต่มันเพิ่งขั้นแรกไงจริงๆมันก็ต้องสุ่มหาอีกไปหาตัว2ดูสิตัว2จะอีกกี่ใบมาตัวแรกมาไวแล้วดูสิตัว2จะมาไวด้วยเปล่าถ้ามาไวติดกันนี่ใช้ได้เลยนะพอเราได้มาเยอะเราเก็บพวกตัวซ้ำอะไรเยอะเนี่ยก็สามารถไปอัปเกรดได้นะไปอัพให้มันเก่งขึ้นถ้าเราอัพถึงขั้น3ดาวมันจะเปลี่ยนร่างได้เลยนี่โอ้นางเอกสวยเลยสวยปิ้งเลยพระเอกชอนยอนอุนก็เหมือนกันจากตอนแรกร่างดาวเดียวมันเป็นร่างฝึกวิชาเนาะอย่างกีกี้พอไป3ดาวปุ๊บนี่เป็นร่างเทพเลยร่างเก่งซึ่งความสามารถของพระเอกเราเจ้าชอนยออุนที่เอามาเป็นพรรคพวกเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะมันจะมีสกิลในการพุ่งไปตีเป้าหมายแล้วก็สร้างสถานะเลือดไหลให้ด้วยเนาะมันจะติดบีดดิ้งแล้วก็จะโดนดาเมจรัวๆส่วนทางนางเอกมุนก็อยู่ก็เก่งเหมือนกันอันนี้จะใช้ฝ่ามือโจมตีเนาะสร้างความเสียหายสร้างดาเมจเป็นระยะบวกกับจะหักดาบศัตรูคือลดดาเมจศัตรูลดพลังโจมตีศัตรูลงทำให้ศัตรูตีเราเบาลงตัวนางเอกพระเอกว่าเก่งว่าเท่แล้วยังไม่หมดนะยังมีเจ้าวัตถุโบราณที่พี่ไม้ยังไม่ได้สุ่มให้เราดูนี่พี่ไม้ไม่มีตัวนะไอ้ดาบเทพดาบดำกระบี่เทวบุตรมารอันนี้ยิ่งเจ๋งกว่าโดยเจ้ากระบี่ดำเนี่ยมันจะปล่อยพลังออกมาเป็นพลังมารเนาะปล่อยออกมาเป็นระยะแล้วก็ลากศัตรูเข้ามาในพื้นที่ของมันพร้อมกับทำให้ติดสถานะเลือดไหลติดบีดดิ้งแล้วก็เพิ่มความเสียหายขี้ที่ข้อด้วยคือพรรคพวกเราทุกตัวถ้าเล่นสายขี้เนาะมันก็จะตีติดขี้แรงคือขี้ดาเมจมากขึ้นไอ้ดาบดำนี่ดูเท่ดีนะถ้าใครอยากได้ก็ต้องรีบหน่อยเพราะว่าก็มีแค่ในช่วงอีเวนต์เนาะให้เราได้เข้าไปสุ่มในตู้มันส่วนที่เหลือก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่พี่ไม้สุ่มให้ดูไปนะงูดำงูอีมูกีแล้วก็กิเลนเพิงไอ้งูดำงูอีมูกีนี่จะแสบหน่อยมันจะปล่อยน้ำพุเป็นระยะสร้างความเสียหายแล้วก็เพิ่มขี้ดาเมจอีกแล้วคอมโบคู่กับดาบดำได้นะงูดำนี่ก็เพิ่มขี้ดาเมจเหมือนกันให้กับยูนิตพรรคพวกเราทุกตัวเลยถ้าใส่คู่กันมันก็จะแรงขึ้นไปอีกส่วนกิเลนเพิงก็คล้ายๆกันแต่มันจะไปเพิ่มขี้ดาเมจของไฟไอ้งูนี่ไปเพิ่มขี้ดาเมจกายภาพไอ้กิเลนไปเพิ่มขี้ดาเมจของไฟแล้วก็มาถึงอันสุดท้ายนะที่พี่ไม้ยังไม่ได้สุ่มให้ดูแล้วก็เป็นอัปเดตใหม่ในแพทนี้ด้วยเหมือนกันนะนั่นคือสกิลมาใหม่ครับเด็กๆเป็นสกิลแบบลิมิเต็ดเลยแบบสกิลโคตรเทพอ่ะสกิลแดงอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูสกิลของพี่ไม้ก่อนสกิลของเรานะที่ใส่ให้ดูเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวอยู่ไหนนะสกิลนี่พี่ไม้ก็มีแต่เป็นสกิลทองเห็นไหมไอ้สกิลลูกปืนสกิลกงจักรอะไรของเราเนี่ยที่เราสุ่มได้เมื่อกี้มันเป็นสกิลมันจะเป็นสกิลทองแต่เหนือกว่าสกิลทองสกิลตำนานมีสกิลแบบสีแดงเนี่ยมันมีสกิลสีแดงมาใหม่ซึ่งโหดมากโหดสัตว์แล้ว GM PG เนี่ยให้ตั๋วพี่ไม้มาต้องหมื่นนึงนะต้องได้นะเนี่ยเดี๋ยวกูค่อยไปอ้อนเขาว่าอย่าดึงของคืนเลยครับพี่จีครับเอาของแบบให้ผมทดลองเล่นต่อนานๆได้ไหมยังได้กูได้อ่ะกูได้แน่ๆเพราะมันมีการันตีเห็นไหมมันมีการันตีกูมีหมื่นตัวเนี่ยมันมีการันตีอย่างน้อยกูได้5สกิลแน่นอนอ่ะมันมีใช้แน่นอนแค่ว่าเราจะอัพได้แรงขนาดไหนก็อยากจะอัพให้มันขั้นสูงๆเนาะมาดูกันด้วยว่ากว่ามันจะออกเนี่ยกี่ตัว30ใบแรกก่อนปึ๊บใช้ไปกี่ตัวเนี่ย900ครับเด็กๆยังไม่ถึงการันตีเลยถ้า 2,000 เนี่ยการันตีได้แน่ๆ1อันอันนี้พี่ไม้ยังไม่ถึง 1,000 เลยเนี่ย900ได้แล้วมาใหม่อยู่ล่างสุดเลยแบบโหดสัตว์อ่ะดาบวายุกระบี่ลีคิมฮวงซอเห็นไหมเห็นดาบบินเมื่อกี้ไหมมันไวเนาะเฮียแค่นี้อ่ะอุ้ยไวดิดาบมันพุ่งด้วยความเร็วเหนือเสียงไอ้เหี้ยไวเอาใหม่ดูให้ทันนะดูให้ทันนะวิชาดาบวายุกบีลีคิมฮวงโซนี้นี่เมื่อกี้โซพุ่งโจมตีแบบออโต้เลยอุ้ยเท่เดี๋ยวสุ่มให้หมด10,000กูจะสุ่มให้หมดดูซิว่าจะได้กี่อัน
7อันครับเด็กๆหุยนี่ไม่รวมการันตีนะ10,000ใบ10,000ใบได้ดาบมา7อันบวกกับมีสกิลสีแดงอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่สกิลมาใหม่อันเนี้ยมันดรอปมันได้สีแดงอันอื่นด้วยได้มาสัก 2-3 อันอยู่คุ้มมากเลย10,000ใบเนี่ยได้มา7บวกกับการันตีอีก7 8 7บวก5 12ได้12อันพี่ไม้ได้มา12อันอัพเลยเดี๋ยวปลุกพลังให้ดูปลุกขั้นแรกใช้3ปลุกขั้นที่2ใช้4ปลุกขั้นที่3ใช้5มันจะได้ขั้นที่3พอดี12อันเนี่ยเป๊ะเลยเป๊ะๆขั้นที่3มันก็จะเพิ่มจำนวนดาบอีกนะเนี่ยถ้าเราได้3ดาวเนี่ยอย่างน้อยต้องให้ได้3ดาวนะมันจะเก่งดาบมันจะเพิ่มมาเป็นเท่าตัวเลยเดี๋ยวพี่ไม้กดใช้ให้ดูเดี๋ยวกดใช้ดูบุ้มหูเห็นไหมดาบฟุ้งฟุ้งกระบี่ลีคิมฮวงโอ้เยอะๆตอนแรกเราเห็นไหมมันไม่เยอะเท่านี้ดาบเพิ่มมาอีกเท่าตัวถ้าเราอัพถึงขั้น3นะใช้สกิลทั้งหมด12อันโอ้นี่ไงโอ้เท่สำหรับใครที่อยากได้ก็รีบหน่อยเนาะตู้ก็มีเวลาจำกัดก็ต้องรีบมาสุ่มหาสกิลดาบวายุสุดเท่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ซึ่งอีเวนต์การคอลแลบกันระหว่างโซสไตล์และนาโนมาชินนี่ก็มียาวๆเลยนะตั้งแต่วันที่26พฤศจิกาถึงวันที่23ธันวาคมคือเกือบเดือนเลยนอกจากอัปเดตตู้กาชามีพวกสัตว์เลี้ยงมีพักพวกมีอุปกรณ์อาร์ติเฟกต์มีของวัตถุโบราณให้เราสุ่มแล้วในกิจกรรมนี้ก็มีการเช็คอินด้วยนะของนาโนมาชินเพื่อแจกของแล้วก็มีกิจกรรมการแข่งขันกันเติบโตของพรรคพวกทั้งพระเอกและนางเอกถ้าเรายิ่งอัพดาวสูงมันก็จะยิ่งปลดล็อกรางวัลแข่งกันเติบโตไงรวมถึงงูอีมูกีด้วยที่พี่ไม้สุ่มมาได้กับกิเลนเพิงถ้าเรายิ่งอัพคาร์ดเข้าไปสูงนี่ก็จะยิ่งได้รางวัลนะคือแข่งกับคนอื่นให้งูเราโตไวส่วนสายฟรีเราอาจจะอัพแข่งไม่ไหวเนาะอย่างน้อยมีกิจกรรมล็อกอินนาโนมาชินนี่มันคือเขาแจกเยอะนะถ้าถึงเราจะไม่ได้สุ่มแต่ถ้าเราล็อกอินถึงวันที่1 2 3 4 5 6 7เนี่ยวันที่7ได้แล้วได้พระเอกแล้วชอนยออุนวันที่10เราได้นางเอกมาอีกส่วนวันที่14เราได้งูอีมูกีได้งูดำมาเลย2อาทิตย์ได้แล้วแค่เราเข้ามาเล่นคือถ้าใครเล่นอยู่แล้วก็ดีไปไงเราก็ล็อกอินได้ของไปด้วยหรือถ้าใครอยากจะสตาร์ทอยากจะเริ่มเล่นนี่แหละช่วงจังหวะเวลาพอเหมาะเข้ามาเล่นช่วงอีเวนต์พอดีก็จะได้ของไปด้วยได้เพชรด้วยได้ตั๋วด้วยส่วนถ้าน้องๆคนไหนเป็นสายเติมนี่ยิ่งฟินหนักเลยเพราะว่ามาคอลแลบกับนาโนมาชินเขาอัปเดตหมดเลยไม่ว่าจะเป็นร้านค้านะมีแพ็คไอเทมต่างๆมาใหม่เพียบสายเติมอาจจะบางคนเติมบ่อยแบบเบื่อแล้วแพ็คเก่าๆนี่มาซื้อแพ็คใหม่ๆแพ็คใหม่ๆอยากจะปั้นตัวไหนเลือกเอาเลยบางคนมีกำลังแม่งปั้นแม่งทุกตัวก็ไม่ต้องคิดมากบางคนก็ดูก่อนตัวไหนอยากจะปั้นแค่งูหรือปั้นแค่ดาบอะไรเงี้ยมีสามารถเลือกซื้อได้หมดและไม่ว่าเราจะเป็นสายเติมหรือเป็นสายฟรีนะจะพลาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยนั่นก็คือคูปองแจกของฟรีนั่นเองพี่ไม้เอามาให้แล้วเป็นคูปองฉลองนะอีเวนต์คอลแลบใหญ่พี่ไม้ขึ้นรูปเอาไว้ให้ชัดๆเลยเพียงแค่เอารหัสคูปองนี้ไปกรอกในลิงก์เติมคูปองพี่ไม้จะปักไว้ให้ข้างล่างนะเดี๋ยวปักหมุดเอาไว้ให้แล้วก็ใส่ไว้ในเดสคริปชันด้วยเป็นลิงก์เติมคูปองแล้วก็ไปใส่ ID ใส่ชื่อเราแล้วก็ใส่รหัสคูปองนี้ไปเนาะก็จะได้ของรางวัลแล้วได้อีเธอร์ 50,000 รวมถึงตั๋วด้วยแบบที่พี่ไม้สุ่มไปเมื่อกี้ตั๋วซัมมอนคาร์ดตั๋วซัมมอนสกิลตั๋วซัมมอนพักพวกของเราอย่างละ300ใบเอาไปแบบอิ่มๆแล้วก็อย่าชักช้าอย่าเผลอใจเพราะว่าคูปองนี้มีวันหมดอายุเหมือนกันเหมือนขนมเลยหมดอายุเดี๋ยวมันบูดเอารีบใส่ก่อนวันที่11ธันวาคมนี้ถ้าไม่รีบเติมอดได้คูปองหมดอายุก็แค่ง่ายๆก็แค่กดลิงก์ข้างใต้คลิปพี่ไม้แล้วก็เอารหัสไปกรอกแค่นี้เองง่ายๆส่วนสำหรับใครที่เห็นและคันไม้คันมืออยากจะลองเข้าไปเล่นเป็นผู้เล่นใหม่ก็สามารถคลิกที่ลิงก์ข้างใต้เลยพี่ไม้ได้ใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้เรียบร้อยแล้วทั้งใน iOS และ Android